มาสวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมมาชวนทุกท่านออกกำลังกายกันนะคะวันนี้จะเป็นการออกกำลังกายสำหรับคนที่ต้องอยู่บนเก้าอี้แต่จะเสริมความแข็งแรงของขาของเราได้อย่างไรนะคะขั้นแรกนะคะนั่งตัวให้ตรงเลยค่ะหายใจเข้าสังเกตเวลาหายใจเข้ากระดูกสันหลังจะยืดตรงนะคะถ้าไม่รอเท้ามือจับเก้าอี้ไว้นะคะคราวนี้จะยกขาขึ้นทีละข้างก่อนวอร์มอัพก่อนนะคะยกขาข้างที่1หายใจเข้าหายใจออกวางขาลงขั้นที่2ยกขาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางขาลงแอดวานซ์นะคะยกขาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางขาลงยกขาขึ้นหายใจเข้าวางขาลงนะคะหายใจออกคราวนี้จะเพิ่มแรงความแข็งแรงให้กับขาให้ใช้หน้าท้องเขม่วช่วยด้วยนะคะหายใจเข้าพร้อมกันนะคะหายใจเข้ายืดขาและยกขึ้นหายใจออกวางขาลงหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจออกวางขาลงแล้วเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจออกวางขาลงหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจออกวางขาลงคราวนี้จะเขย่งนิ้วเท้านะคะยกส้นเท้าขึ้นวางยกส้นเท้าขึ้นวางอันนี้จะเป็นท่าบริหารสร้างความแข็งแรงของขาแล้วก็ช่วยยืดในส่วนของนิ้วเท้าของเราด้วยนะคะลองไปทำกันดูแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะธรรมะขอบพระคุณค่ะ